วัสดีค่ะพลอยสายขาววันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะพอดีว่าพลอยเนี่ยได้หยิบ CC ครีมนะคะมาลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยเคยใช้มานานมากแล้วนะสำหรับตัว CC ครีมลายเสือนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะเป็นซองแบบนี้เนาะลักษณะนี้แต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่แล้วนะคะใน 7-Eleven และจะบอกว่าตัว CC ครีมนะคะของ Katie Doll ตัวนี้เนี่ยเขาขายมาแล้วกว่า7ปีนะคะแล้วก็มียอดขาย100ล้านหลอดนะคะก็เลยมีการรีแพ็คเกจจิ้งนะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็นคุณเป๊กผลิตโชคด้วยนะคะนอกจากตัว CC แล้วนะคะเราก็ยังมีตัวแป้งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตลับเล็กๆนะคะที่หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะแต่ว่าตลับใหญ่ของเขาเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นตลับแม่เหล็กด้วยนะนี่ใดๆอ่ะวันนี้เลือกสวอตให้ดู3สีนะคะเบอร์1ไลท์เบดเบอร์5ฮันนี่เบดเบอร์2กรีนค่ะไลท์เบดก็จะเหมาะกับผิวขาวชมพูนะคะเบอร์5ฮันนี่เบดก็จะเหมาะกับผิว2สีผิวคล้ำนะคะหรือว่าผิวโทนเหลืองค่ะเบอร์2กรีนนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีรอยแดงเยอะๆนะคะอย่างเช่นที่พอจะใช้ต่อไปนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคือหน้าพอเนี่ยมีรอยแดงนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะก็จะใช้เป็น CC ครีมที่เป็นตัวสีเขียวก่อนนะคะเพื่อที่ปรับสภาพผิวของพอยค่ะเนื้อเขาเนี่ยก็เกลี่ยง่ายมากเลยนะคะพอเกลี่ยแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าแตกตัวเป็นน้ำแร่เลยนะคะนี่เกลี่ยแล้วนะคะก็จะได้ผิวที่บอกว่านี่นะคะเรียบเนียนขึ้นแล้วอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วมันก็จะแบบปรับให้ผิวไบรท์ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าช่วยลบรอยแดงของพลอยออกไปนะคะแล้วก็พลอยเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์01นะคะกับ05นะคะผสมกันนะคะนี่นะคะ40105นะคะจะเป็นฮันนี่เบดนะคะผิว2สีสามารถใช้ได้เนาะพลอยก็จะมาวนรวมกันแบบนี้เลยนะคะคือพลอยอะเป็นหวัดนะคือวันนี้เป็นวันที่แบบอากาศเย็นเฉยเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอากาศเย็นเฉยเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีอาการเป็นหวัดใดๆนะคะคือพอเราทาลงไปเนี่ยตัว CC ครีมเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้การแบบปกปิดอ้ออะไรเหมือนแบบพวก BB หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นการช่วยปรับให้ผิวหน้าเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเรียบเนียนปรับผิวของผิวหน้านี่นะคะก็คือผิวของพลอยนะคะที่ลงเบอร์5และเบอร์1นะคะผสมกันก็คือแบบนี้ได้งานผิวแบบนี้เลยนะคะเฉพาะตัว CC ครีมนะคะสูตรใหม่ของเขาเนี่ยได้ใส่โครมาไบลงไปด้วยนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยังมีสารอีกหลายๆตัวเลยนะคะที่ทำให้ลดเลือนจุดด่างดำนะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยเป็นการปลอบประโลมผิวป้องกันมลภาวะได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาเซตแป้งกันเลยดีกว่านะคะแป้งที่มาใช้นะคะก็จะเป็น Katie Doll Speed White CC Powder Pack ตัวนี้นะคะพับก็คือนุ่มมากเลยเห็นไหมใช้ไปแล้วนะคะที่มาใช้เนี่ยเป็นเบอร์23นะคะนี่ก็จริงๆแล้วจะใช้แปรงหรือใช้พัฟก็ได้นะคะถ้าพัฟเนี่ยก็คือจะมีความแน่นหน่อยอย่างพอเนี่ยถ้าพอจะใช้พัฟก็จะใช้พัฟกับบริเวณใต้ตาใดๆนะคะนี่อ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะพอเราบอกกบใต้ตาไปเห็นไหมว่ามันก็จะแบบดูอึบขึ้นมานะคะแล้วก็บริเวณข้างจมูกนะคะบริเวณที่เราบอกว่ามันง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะคางเนาะคือเนื้อแป้งเขาอะค่ะมีความบางเบามากแล้วก็เนื้อแป้งนุ่มมากมีกลิ่นแบบหอมๆนิดนึงเนาะจะเป็นการปกปิดที่บอกว่าบางเบาแล้วก็แบบไม่หนักหน้ามากเลยนะคะเราจะใช้แปรงนะคะวนๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกก็คือยิ่งแบบคุณสวยผิวสวยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีซีรัมคอนโทรลนะคะที่จะช่วยควบคุมความมันได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนแล้วกันค่ะกลับมาแล้วนะคะกับลุคนี้เลยนะคะคือใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่ผิวคือสวยมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวบริษัทจะมีออกไปถ่ายงานข้างนอกนะคะกลุ่มนึงก็จะมาให้เช็คหน้ากันเป็นระยะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนดีกว่าจ้าตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะในการแต่งหน้านะคะก็นี่โอ้ยเสียงแบบไม่ไหวแล้วไม่สบายมันก็จะมีความมันขึ้นมาแล้วก็คือจะมีรอยแมสอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผิวก็คือสวยผ่องมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งเหงื่อออกหน้าก็คือยิ่งไวยิ่งใสนะคะคุณอ่ะว่าไม่ได้นะคะเอาครับผ่านไปแล้วนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะที่เราแต่งหน้าเฮ้ยดูดิคุณ
นี่นะคะเป็นประมาณนี้เลยนะเราเป็นคนที่ผิวผสมอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเรื่องความมันเป็นเรื่องของแบบปกติเลยนะที่ออกมานะนี่แล้วคิดดูว่าความติดทนก็คือแบบได้อยู่นะดูสิเนี่ยแค่ CC ครีมแล้วก็เป็นแป้งอ่ะคุณมันก็สามารถที่จะให้ผิวแบบผ่องแล้วก็สวยขนาดนี้ได้นะคะแล้วก็หน้าก็คือแบบไม่ได้ดรอปอะไรด้วยนะดูดิเลิศอยู่นะคุณอ่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะลองใช้ CC ครีมหรือว่าแป้งของเพทีดอนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามช่องทางด้านล่างที่วันนี้ใส่ไว้เลยนะคะก็ให้ดูผลลัพธ์กันแล้วนะคะว่าเป๊ะขนาดไหนจูจีขนาดไหนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดีเพื่อใช้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากจะให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ